องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบทรัพย์สินของมูนลนิธิชลูดจุลกันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา11นาฬิกาณศารากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูนลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทรัพย์สินของมูลนิธิชลูจุลกันจากนางกุลธิดาทรัพพันธ์กรรมาการมูลนิธิชลูจุลกันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม มูลน,นิธิชลูจุนละกันก่อตั้งขึ้นเมื่อปีเมื่อวันที่8ธันวาคม2523ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษามอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดีมีความประพฤติดีในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจินบุรีและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ ทัานี้เมื่อวันที่19สิงหาคม2565มีมติเห็นชอบการยกเลิกมูลนิธิและมีความประสงค์มอบทรัพย์สินที่เหลือให้กับมูลนิธิราชประชาสงเคราะห์เพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเนื่องด้วยเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันในการดําเนินกิจกรรมที่ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษามอบทุนพระราชาทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็ก ขาดโอกาสที่ครับผลประสบสาธารณภัยนั้นนักเ,เรียนที่เรียนดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จนวน67แห่งทั่วประเทศโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำทรัพย์สินที่ได้รับมอบจากมูลนิธิชลูดจุลกันประกอบด้วยที่ดินในพื้นที่ตำบลหัดยางอำเภอศรีมหาโพธิ จงังหวัดปราจีนบุรีจำนวน15ไร่20ตารางวาและเช็คธนาคารออมสินจํานวน400,000บาทไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหมวดนิธิต่อไป